ร้านกาแฟเคียงผาเปิดคฤหาสน์มูลค่ามากกว่า500ล้านบาทให้นักท่องเที่ยวแล้วก็คอกาแฟนะครับได้เข้าไปสัมผัสนะครับกินไอกาแฟนะครับแล้วก็ความอร่อยนะแนะนำเลยครับสำหรับคอกาแฟนะครับอยู่ที่จังหวัดราชบุรีนะครับอยู่ที่ตำบลปากช่องนะครับอำเภอจอมบึงนะครับเส้นทางก็มาทางเดียวกับผ่านขับรถผ่านเขางูนะฮะอุทยานหินเขางูนะฮะแล้วก็มาทางเดียวกับวัดไอ้ไข่เขากวดนะครับเวลาถึงหน้าวัดเขากวดให้ยูเทิร์นรถนะครับแล้วก็เข้ามาทางคลองชลประทานนะฮะยูเทิร์นมาแล้วเลี้ยวซ้ายเข้าทางคลองชลประทานนะวิ่งมาเรื่อยๆนะฮะจะมีทางด้านขวามือจะมีทางเลี้ยวบอกว่าวัดปากช่องนะฮะแล้วก็ให้เพื่อนๆนะครับหรือว่าท่านผู้ชมนะขับรถเลี้ยวขวาเข้ามานะฮะผ่านตัววัดปากช่องเลยนะครับเลยวัดประมาณ2กิโลเมตรนะครับเราก็จะเห็นทางด้านซ้ายมือนะฮะเป็นทางเข้านะฮะเราก็ขับผ่านทุ่งนามาเลยครับจนมาถึงทัชมาฮาลผมเรียกอย่างนั้นเลยนะครับเพราะว่าโอ้โหอลังการมากๆนะบ้านสวยมากๆนะครับแล้วก็นักท่องเที่ยวก็สามารถที่จะไปเก็บภาพถ่ายรูปได้นะครับตัวร้านกาแฟก็จะเป็นแยกนะครับจากตัวบ้านออกมาทางด้านมุมสวนนะครับเป็นกาแฟบนต้นไม้นะครับก็สามารถที่จะมาหากาแฟอร่อยๆทานกันได้นะครับแล้วก็มาชมความงามของบ้านที่มูลค่ามากกว่า500ล้านแน่นอนนะครับดูจากสายตานะครับก็เป็นบรรยากาศที่ดีนะฮะร้านก็ติดริมหน้าผาเลยนะครับแล้วก็มีต้นไม้ขึ้นแบบเรียงรายนะฮะแล้วก็ร้านกาแฟเนี่ยอยู่บนต้นไม้นะครับเห็นเขาบอกว่าบางทีนะฮะก็จะมีลิงนะฮะลงมาจากภูเขานะครับแต่ช่วงนี้เนื่องจากนักท่องเที่ยวเยอะมากๆนะครับก็ลิงก็มาบ้างเป็นบางครั้งนะครับนอกจากกาแฟแล้วนะครับก็ยังมีอาหารจานด่วนนะครับก็มีกะเพราเนื้อผัดเผ็ดเนื้อนะครับข้าวผัดผัดไทยนะครับรวมถึงสมูทตี้นะฮะเป็นพวกขนมหวานนะครับก็เราก็สามารถที่จะสั่งออเดอร์ได้นะครับแล้วระบบการสั่งอาหารนะฮะก็จะเป็นระบบเรียกแบบเพจเจอร์นะฮะเหมือนที่เราเคยไปทานร้านกาแฟแถวภูทับเบิกแถวอะไรอย่างนี้นะฮะก็จะมีเพจเจอร์เราถือเอาไว้นะฮะเราก็ไปเดินถ่ายรูปเก็บภาพจนถึงคิวเรานะฮะเพจเจอร์ที่เราเขาให้เรามันก็จะดังขึ้นเราก็มารับออเดอร์นะฮะครับเดี๋ยวเราไปขึ้นไปชมด้านบนกันนะครับว่าร้านกาแฟนะครับบรรยากาศน่านั่งยังไงนะครับเป็นร้านที่อยู่บนต้นไม้นะครับแล้วก็บรรยากาศมีทั้งอินดอร์แล้วก็เอาท์ดอร์นะฮะส่วนใครที่มานะครับอย่างวันนี้นะฮะลูกค้าเยอะมากๆนะครับบางช่วงก็มีการเบรกหยุดรับออเดอร์นะครับคาดว่าเสาร์อาทิตย์นี้นะฮะก็คนจะมาเยอะมากๆนะครับเพราะฉะนั้นก็มาเก็บภาพกันนะฮะมาลองชิมกาแฟกันว่ารสชาติเป็นยังไงนะครับวันนี้ก็ทานกาแฟนะฮะสั่งกาแฟกันกำลังช่วงรอคิวนะครับก็อยากให้เพื่อนๆนะฮะชมบรรยากาศไปก่อนนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นไกด์ไลน์นะครับให้กับใครบางคนที่มองหาร้านกาแฟนะครับที่อยู่บนต้นไม้บรรยากาศแบบร่มรื่นนะฮะก็ฝากไว้ด้วยนะครับร้านเคียงผานะครับอยู่ที่ตำบลปากช่องนะครับอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีเข้าคลองชลประทานนะฮะตรงวัดเขากวดราชบุรีนะครับอันนี้ก็เป็นเวลาปิดเปิดนะของร้านนะฮะภายในร้านก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นกระจกใสนะฮะเพื่อให้มองทัศนียภาพภายนอกนะในนี้ก็จะ
่ติดแอร์ทั้งหมดนะครับก็สั่งออเดอร์ได้แล้วก็รอนะฮะแบบระบบเพจเจอร์อย่างที่ผมบอกนะครับโอเคนะครับแล้วก็อย่าลืมนะฮะฝากติดตามด้วยครับหนอมไหนชาแนลนะครับก็จะหาเคล็ดลับจะหาสิ่งดีๆนะฮะมานำเสนอนะครับให้กับเพื่อนๆแล้วก็ท่านผู้ชมนะได้ติดตามนะครับมือมากล้วยครับของเพื่อนกันจอนะครับเชิญรับแม่ขอตู้ครับมือมากล้วยครับของเพื่อนกันจอที่จะสามารถสร้างรายได้เป็นล้าน